ปิดใจแจ้วุฒิพงศ์ซบชาติพัฒนาผงาดนั่งรองหัวหน้าพักมองทวงเก้าอี้โคราชงานภูเขาน้ำแข็งการเมืองวันที่27เมษายน2567 16:36 น.เปิดใจแจ้วุฒิพงศ์หนีตายซบชาติพัฒนาก่อนผงาดเป็นรองหัวหน้าพักเน้นดันงานด้านนวัตกรรมมองทวงเก้าอี้โคราชเป็นงานภูเขาน้ำแข็งต้องทำการบ้านอีกเยอะวันที่27เมษายน67นายวุฒิพงษ์ทองเหลาส.ส.ปราจีนบุรีและรองหัวหน้าพรรคชาติพัฒนาให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ได้รับแต่งตั้งเป็นรองหัวหน้าพรรคชาติพัฒนาว่าช่วงที่ตนย้ายพรรคไม่ได้สื่อสารมากต้องยอมรับว่ายังรู้สึกเหนื่อยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวมถึงรู้สึกกังวลที่จะต้องย้ายเข้าพรรคใหม่ในช่วงนั้นก็มีหลายพรรคทาบทามมาแต่ตนอยากทำงานในพรรคที่ออกทำงานต่างจังหวัดบ่อยจึงตัดสินใจเข้าพรรคชาติพัฒนาเพราะพื้นที่ปราจีนบุรีกับจอนครราชสีมาอยู่ติดกันในส่วนของงานพรรคหลังจากที่เปลี่ยนบทบาทไปเป็นรองหัวหน้าพรรคนั้นต้องท้าวความว่าตั้งแต่ตนเป็นข่าวไปนั้นไม่มีใครทราบเลยว่าเคยทำอะไรในพักก้าวไกลแต่ถ้าทราบสักนิดจะเข้าใจว่าพักก้าวไกลเสียหายในเรื่องของบุคลากรพอสมควรในตอนนั้นเนื่องจากตนมีความสามารถในเรื่องของวิศวกรรมก่อนการเลือกตั้งปี2566ก็มีโอกาสอบรมผู้สมัครให้พักในภาคกลางและภาคตะวันออกหลังจากเลือกตั้งก็เป็นเคสแรกที่นายชัยธวัฒน์ตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักก้าวไกลเชิญให้ขึ้นไปพูดบนเวทีถือเป็นการเติบโตที่ไวมากในการเล่นการเมืองเพราะตนโฟกัสเรื่องทำงานก่อนที่จะมาเป็นส.ส.นายวุฒิพงศ์กล่าวต่อว่าหน้าที่ของตนในพรรคชาติพัฒนาเน้นทำงานไปในทางนวัตกรรมให้คำแนะนำกับพรรคเช่นเรื่องการทำงานสภารวมถึงทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างที่ทราบพรรคมีส.ส.แค่3คนเจอกันที่สภาก็เหมือนประชุมพรรคแล้วงานด้านนโยบายยังไม่สามารถลงในรายละเอียดได้เนื่องจากต้องตามพรรคตั้งรัฐบาลขณะนี้ยังไม่มีเป้าหมายพิเศษอะไรแต่หากเข้าใกล้ช่วงเลือกตั้งท้องถิ่นก็อาจจะมีการประชุมเพื่อหารือกันส่วนการแก้เกมเลือกตั้งระดับประเทศครั้งหน้าจะมีการปรับทัพใหม่เพื่อทวงพื้นที่คืนกลับมาหรือไม่นั้นต้องบอกว่าเป็นเรื่องภูเขาน้ำแข็งได้การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาภาพหนึ่งที่ติดตาคือกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลไปหาตนที่บ้านเพื่อขอไอเดียซึ่งตนก็ได้บอกไปบางส่วนรวมถึงไปอบรมผู้สมัครด้วยว่าจะต้องมีวิธีคิดอย่างไรถึงจะชนะการเลือกตั้งแต่รอบนี้จะแตกต่างกันในเรื่องของบุคลากรการมองเห็นภาพในการทำงานส.ส.บางท่านในพรรคชาติพัฒนาเคยเป็นมาแล้วหลายสมัยบางท่านเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีแล้วแน่นอนว่าตนด้อยประสบการณ์กว่าจึงยังไม่สามารถแชร์ไอเดียทั้งหมดที่จะใช้กับการเลือกตั้งครั้งแรกได้รวมถึงบริบทของจังหวัดนครราชสีมาคืออะไรยังต้องทำการบ้านอีกเยอะเมื่อถามว่านายสุวัฒน์ ลิปตพันลบประธานพรรคชาติพัฒนาได้มีการวางอะไรให้เป็นพิเศษหรือไม่นายวุฒิพงศ์กล่าวว่าปกติคุยกันสั้นท่านก็บอกว่าให้มาช่วยกันมีไอเดียอะไรก็มาแชร์กันสไตล์ของท่านสุวัฒน์คือกระชับไม่ได้คุยรายละเอียดอะไรมากมายแต่เราก็พอเข้าใจได้ว่าท่านอยากให้เราแชร์มุมไหนยังไม่ได้มีการมอบหมายชัดเจนว่าจะต้องทำด้านไหนแต่ในอนาคตอาจจะมีเพิ่มมาโอนไวไม่รอแชมป์ก้องห้วยไร่โอน 200,000 อัดฉีดฟุตซอลไทยชวนแฟนๆระดมทุนกีฬาวันที่27เมษายน2567 20:56 น.ฟุตซอลทีมชาติไทยพลิกแซงชนะทาจิกิสถานสุดสะใจหลังจากตามหลัง 1-3 ก่อนตีเสมอ 3-3 ได้สำเร็จจนต้องเล่นช่วงต่อเวลาและดวลจุดโทษซึ่งไทยโดนเซฟ2ลูกแต่สุดท้ายกลับมาชนะได้ 6-5 ผ่านเข้าชิงชนะเลิศ
ฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย2024เป็นครั้งที่3และลุ้นสร้างประวัติศาสตร์แชมป์สมัยแรกเวลาต่อมาก้องห้วยไร่ศิลปินนักร้องและนักแสดงซึ่งสนิทกับทีมฟุตซอลทีมชาติไทยได้โพสต์ข้อความว่าจะอัดฉีดให้กับฟุตซอลทีมชาติไทยเป็นจำนวนเงิน 200,000 บาทหากคว้าแชมป์เอเชียพร้อมชวนแฟนคลับช่วยกันสมทบทุนโดยเจ้าตัวจะหาบัญชีที่โอนถึงทีมฟุตซอลไทยได้โดยตรงมาให้ช่วยกันสร้างขวัญและกำลังใจล่าสุดก้องห้วยไร่ได้โพสต์ข้อความพร้อมรูปสลิปการโอนเงินเป็นจำนวน 200,000 บาทชื่อบัญชี0923624775ทะกสิกรไทยสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเพื่ออัดฉีดให้กับฟุตซอลทีมชาติไทยล่วงหน้าไม่ว่าจะได้แชมป์เอเชียหรือไม่ก็ตามพร้อมกับเชิญชวนทุกคนที่มีจิตศรัทธาช่วยกันสนับสนุนฟุตซอลทีมชาติไทยครั้งนี้โดยก้องห้วยไร่โพสต์ข้อความว่า0923624775ทะกสิกรไทยสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยอารมณ์ประมาณฉันรักเขาขอบคุณที่สร้างความสุขให้กับพวกเรานะครับถ้าเกิดจะรอให้เฉพาะตอนที่เขาเป็นแชมป์ปกติพวกเขาก็สู้เต็มที่กันอยู่แล้วเดี๋ยวจะถูกกล่าวหาว่าสู้เพราะต้องการเงินแต่ที่พวกเราอยากให้นั้นเราอยากตอบแทนพวกนายแค่นั้นเองตามมาครับผมเริ่มแล้วถ้าพรุ่งนี้ได้เป็นแชมป์เดี๋ยวค่อยเพิ่มอีกสักร้อยสองร้อยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตามมามาจากนั้นได้มีแฟนฟุตซอลและแฟนคลับมากมายกระหน่ำโอนเงินช่วยสมทบทุนครั้งนี้มากน้อยตามกำลังเปิดโผคณะรัฐมนตรีล่าสุดก่อนทูลเกล้าทูลกระหม่อมพท.ขยับนาทีท้าย2เก้าอี้ท่องเที่ยววัฒนธรรมพ.ป.ช.ร.เหมาเกษตรศาสตร์การเมืองวันที่27เมษายน2567 19:14 นเปิดโผคณะรัฐมนตรีล่าสุดก่อนทูลเกล้าทูลกระหม่อมพท.ขยับนาทีท้าย2เก้าอี้ท่องเที่ยววัฒนธรรมพ.ป.ช.ร.เหมาเกษตรศาสตร์วันที่27เมษายน2567ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าล่าสุดการจัดทำโผคณะรัฐมนตรีเศรษฐาเศษ1ส่วน1โดยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังได้นำรายชื่อทั้งหมดนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่26เมษายนที่ผ่านมาโดยมีรายงานด้วยว่าก่อนขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมได้มีการตัดสินใจขยับรายชื่อในส่วนของพรรคเพื่อไทยกันอีกครั้งโดยเฉพาะ2เก้าอี้รมว.ที่มีกระแสข่าวตั้งแต่ช่วงแรกของการจัดทำโผนี้โดยให้นางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสลับไปนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมโยกนายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแทนขณะที่ตำแหน่งอื่นๆก็เป็นไปตามข่าวโดยรายชื่อมีรัฐมนตรีเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ในส่วนของพรรคเพื่อไทยประกอบด้วยนายพิชัยชุนหวชิระเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังทำหน้าที่หัวหน้าทีมเศรษฐกิจนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีนายเผ่าภูมิโรจนสกุลเข้ามาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังนางสาวจิราพรสิงห์ทุพไพรเป็นรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีพรรครวมไทยสร้างชาติให้นายสุชาติชมกลิ่นส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคเกรดเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์โดยปรับนายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พ้นตำแหน่งพรรคพลังประชารัฐให้นายอัฐกรสิริรัตยากรส.ส.ฉะเชิงเทราพรรคพลังประชารัฐมาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำให้พรรคพลังประชารัฐ
ได้ดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พักเดียวตามกระแสข่าวในส่วนรัฐมนตรีที่มีการปรับตำแหน่งนายเศรษฐาจะเหลือเพียงนายกรัฐมนตรีเพียงตำแหน่งเดียวนายปานปรีพหิทธานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเหลือเพียงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจขยับเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและนายจักรพงษ์แสงมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีขณะที่นายสุทินคลังแสงยังเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเหมือนเดิมทั้งนี้มีรัฐมนตรีที่พ้นจากตำแหน่งจำนวน3คนประกอบด้วยนายแพทย์ชนน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายชัยยาพรหมมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นางพวงเพชรชุนละเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีขอบคุณที่มามติชนออนไลน์